ลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่28มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนการงานมาทับลัคนานะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาภะก็มาทับลัคนาด้วยนะครับผมแยกเป็นประเด็นให้ฟังดังนี้นั่นก็คือว่าคุณจะมีภาระเรื่องงานค่อนข้างจะมากแล้วเป็นงานที่คุณนั้นจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นหรืออีกในหนึ่งหมายความว่างานบางอันเราทำเสร็จไปแล้วอาจจะต้องนำมาแก้ไขใหม่นะครับแต่มันก็จะมีโชคดีเข้ามาภายหลังเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์เองนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก็มาทับลัคนาอยู่ด้วยนะครับนี่แหละครับคือนัยยะสำคัญแต่อาทิตย์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนากรกฎนั้นเหนื่อยชิบหายเลยครับในเรื่องของการงานมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาอยู่หลายๆอย่างปัญหาจุกจิกค่อนข้างจะมากแต่ในความโชคดีอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดาวศุกร์กับดาวอังคารมันเป็นคู่มิตรใหญ่มันมาทับลัคนาคุณเองก็มีความบากบั่นมีความรู้สึกนะครับว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ดีนะครับให้ระมัดระวังเรื่องการขัดแย้งหรือปากเสียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจะเม้นอะไรใครจะโพสอะไรใครจะโพสอะไรขอให้ดูให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับวันจันทร์เปิดมาเป็นวันที่ไม่ดีนะครับให้เว้นไปเลย1วันวันจันทร์อย่าไปติดต่ออะไรที่สำคัญจะเฟลมาอังคารพุธพฤหัสนะครับ3วันนี้แหละจะเริ่มขยับดีขึ้นแล้วก็ไปดีอีกครั้งหนึ่งเลยคือวันอาทิตย์เป็นวันที่จะคิดอ่านอะไรแล้วมันปลอดโปร่งไปหมดส่วนวันศุกร์และวันเสาร์2วันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎพึงระวังสุขภาพของตัวเองนะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองส่วนในเรื่องความรักนั้นเป็นสัปดาห์ที่ความสัมพันธ์เปราะบางอย่างยิ่งใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วปัญหามันยังมาถึงสัปดาห์หน้านี้ถ้าระวังไม่ดีอาจจะเลิกกันได้นะครับบอกให้เลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักที่มาจากการหึงหวงความเข้าใจผิดหรือแม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองมันนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่พึงพอใจทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนกรกฎที่ยังโสดแปลกมากดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคนั้นทำให้คุณเนื้อหอมแต่มันไปเนื้อหอมกับบุคคลที่มีคู่อยู่แล้วหมายความว่าคนมีคู่อยู่แล้วคนมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมาชอบคุณหรือคุณอาจจะไปชอบเอาคนมีคู่คนมีเจ้าของก็ได้ขอให้โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล